กลับมาต่อนะครับกับชุดวิดีโอสอนการสร้างบ้านอย่างละเอียดเลยนะครับแบบโปรนะซึ่งตอนนี้ก็ทํามาถึงในส่วนสุดท้ายแล้วนะครับในส่วนนี้เป็นงานโครงสร้างนะครับโครงสร้างเนี่ยนะครับตอนนี้เราจะมีเหล็กขึ้นมานะที่ใส่นะนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเดี๋ยวต้องมาตีความก่อนว่าในการทํางานแบบโครงสร้างนะครับคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยนะครับจำเป็นไหมที่เราต้องใส่เหล็กจริงๆนะครับอันนี้ต้องตีความนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะต้องมาดูเหตุผลก่อนนะครับจริงๆแล้ว extension นะครับในการสร้างเหล็กเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับตั้งแต่ profile builder 3ที่ต้องจ่ายเงินนะโน่นนี่นั่นเลยนะก็มี wire bending ด้วยนะมีหลายอย่างเลยเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะจริงๆแล้วอันนี้สําคัญตรงนี้ครับสําคัญที่ว่าเราอยู่ในช่วงไหนกรณีแรกนะครับเวลาเราทำงานเนี่ยนะครับในช่วงที่เราอยู่ในช่วง bidding หรือในช่วงที่เราแบบว่ายังต้องการ estimate เพื่อจะดูว่าบ้านหลังนี้ราคากี่บาทเนี่ยนะจริงๆเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องเขียนเหล็กจริงก็ได้นะครับใช้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้หรือใช้เป็นเหล็กเป็นเส้นอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าเครื่องไม่หนักถูกไหมครับสำคัญตรงนี้เราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะหรือนะครับถ้าอยู่ในช่วงก่อสร้างจริงเลยก็อาจต้องทําเป็นตัดจริงเลยนะเป็นเหล็กเส้นจริงๆเลยเพื่อให้ช่างเห็นเข้าใจถูกไหมครับนั่นเองเนี่ยเราจะต้องมาตีความตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําหลายวิธีให้ทุกคนดูแล้วกันว่าทําวิธีไหนนะครับแต่ผมจะใช้ฟรีเอ็กซ์เทนชันนะที่บอกไว้ก่อนนะกับเอ็กซ์เทนชันที่มันแบบว่าราคาไม่แพงแล้วกันนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยปลั๊กอินเกี่ยวกับการสร้างเหล็กเนี่ยนะจำเป็นจะต้องใช้ปลั๊กอินบางตัวเนี่ยที่ราคาหลัก150บาทนะครับก็จะช่วยเราเร็วขึ้นนะจริง150บาทเนี่ยยังไม่แหมสบายกระเป๋ามากเลยนะครับนะอ่ะโอเคเรามาดูหลักการก่อนเนาะนี่คือตัวอย่างของคานที่ผมทำขึ้นมานะเป็นเส้นอย่างเดียวเพื่อใช้ในการเอติเมตปกติแล้วนะครับเอติเมตเสริมนะที่ใช้ในการถอดราคาเนี่ยทั้ง Codifier Pro แล้วก็ทั้งเซอร์เวเยอร์ของเราเองนะหรือหลายปลั๊กอินในโลกนะก็สามารถจะถอดความยาวของเส้นเอ็ดได้นะครับนั้นความหมายคือถ้าเรานับความยาวของเส้นได้นะครับเราก็รู้เลยว่าเหล็กแต่ละเส้นเนี่ยนะครับยาวกี่เมตรถูกไหมนะครับนี่บอกไว้ก่อนนะครับนะซึ่งตัวนี้เองเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยไม่ต้องหนักเครื่องนะคอมพิวเตอร์ไม่ต้องแรงมากไม่เหมือนโปรแกรมแบบถ้าเราใส่เหล็กทั้งหมดเลยนะคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้ามันตึกใหญ่เนี่ยหรืออาคารที่แบบซับซ้อนเนี่ยโอ้โหเครื่องหนักมากนะครับนั้นเองเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้วิธีการทํางานนะครับในกรณีนี้ที่ผมทําให้ดูนะเป็นไดนามิกคือผมสามารถจะทําเหล็กตรงนี้ยืดถดได้แล้วเหล็กมันเนี่ยก็จะปรับตัวออโต้ระยะแอดแล้วก็หรือแม้แต่นะเปลี่ยนขนาดได้ด้วยเดี๋ยวผมสอนวิธีการทำนะครับแบบนี้นะช่วยเราประหยัดเวลาในการทํางานลงเยอะเลยนะครับนี่แล้วกด apply ปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนขนาดให้เราออโต้แล้วก็ถอดเหล็กได้เลยนะซึ่งตรงนี้จะเราเห็นภาพว่าเหล็กมีเท่าไหร่ถูกไหมแต่ถ้าเราต้องการเขียนจริงก็ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสอนหลักการให้ดูก่อนนะว่าทํายังไงก่อนนะครับเบื้องต้นเลยนะครับถ้าผมอยากเขียนจริงๆเดี๋ยวเราลองมาทํากับตัวฐานรากดูนะครับซึ่งจริงๆตอนนี้ผมทําในส่วนที่เป็นเหล็กบันไดเรียบร้อยแล้วนะเป็นเส้นอย่างเดียวนะครับใช้ในการถอดนะครับโอเคถ้าเราอยากจะทําเป็นเหล็กจริงๆทํายังไงนะครับวิธีการคือกด R สี่เหลี่ยมแปะตรงนี้นะและผมจะดึงมันออกมานะครับเท่ากับระยะที่ผมต้องการนะผมขอดึงมา4เมตร enter ก็คือดึงออกมาในระยะที่เราบอกไว้นะ4เมตรนะครับจำให้ดีนะ4เมตรนะครับจากนั้นกด F offset ตรงนี้คือระยะ covering ก็คือระยะหุ้มคอนกรีตนะครับของเหล็กเส้นนะผมให้5เซนแล้วกันตรงนี้ต้องไปดูโค้ดนะในแบบจะบอกว่าเองนะครับโอเคนะครับในส่วนที่เป็นเหล็กนะตรงนี้นะเป็นเหล็ก DB 12เหล็ก DB 12เนี่ยครึ่งหนึ่งของเหล็ก DB 12คือ12มิลถูกไหมก็คือ6มิลผมออฟเซตเข้าไป6มิล6 mm อันนี้คือแนวของเหล็กจริงๆละผมลบเฟซข้างนอกทิ้งผมรีทิ้งนะครับจากนั้นมาเนี่ยตรงนี้นะครับเข้าไป12 D บวกกับรัศมีวงกลมนะอีกผมให้ไป15 D แล้วกัน15 D ของเหล็ก12ผมเอาง่ายๆเลยนะผมขอเข้าไปสัก12เซนอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าต้องไปดูโค้ดนะต้องไปดูโค้ดอันนี้ต้องให้วิศวกรโยธานะนะโครงสร้างมาใส่ให้เรานะครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้เสร็จแล้วผมก็ได้ตำแหน่งของเหล็กเสริมมาแล้วตรงนี้เห็นไหมครับเอาละถ้าเราไม่สนใจเหล็กจริงแล้วก็ใส่ตรงนี้ก็ได้แล้วก็เมคคอมโพเนนต์ไปเลยนะแต่ถ้าต้องการจะทำในส่วนที่เป็นเหล็กเส้นก็จะมีนะครับปลั๊กอินมากมายเลยนะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยปัญหาอยู่ที่ว่าตรงเนี้ยมันต้องเคิร์ฟซึ่งเคิร์ฟตรงนี้เท่ากับ 3D 3เท่าไดเมเตอร์ 3D นะครับเหล็ก12คูณ3ก็คือ36มิลวิธีการนะดูนะดีปักอินตรงนี้ extension แนะนำเลยตัวนี้ครับตัวเยี่ยมมากเลยราคาแค่5เหรียญเองนี่ครับ wire bending routing tool นะข้อดีคือมันให้เราเลือกได้เลยเหล็ก wire นะครับ wire diameter 12มิลโอเค
bending radius นี่คือ3เท่า36โอเค wire segment เนี่ยก็คือ segment ก็คือตัว segment ของตัวโค้งนะสำคัญตรงนี้นะครับ wire segment เนี่ยนะครับก็คือไอ้ตัวเหล็กของเราเนี่ยควรจะเล็กๆไว้อ่ะลองดู6ได้ไหมไม่รู้6ได้หรือเปล่านะ6ก็คือวงกลมของเราเนี่ยเหล็กนะเพื่ออะไรเพื่อประหยัดทรัพยากรเครื่องนะ bending segment ของเขา3ลอง6 3ได้ไหมกดโอเคเรียบร้อยได้เลยครับมันบอกได้เลยว่าเหล็กยาวเท่าไหร่ด้วยเรียบร้อยครับตอนนี้ผมก็จะเข้าไปข้างในนะแล้วก็รีเวิร์ดเฟสนี่ครับตอนนี้ผมก็ได้เหล็กเลยง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับในขั้นตอนนี้เราอาจจะทำให้มันเป็นคอมโพเนนต์ก็ได้คลิกขวานะแล้วก็ make component ตั้งชื่อไปเลยว่านะครับ rb 6 sharp 1ไม่ใช่ db 12ดิ db 12 sharp 1 sharp 1คืออะไรเพราะว่ามันคือตัวแรกนะครับกด create แล้วข้างในเนี่ยผมก็เป็น make group ไปก็ได้นะครับเผื่ออนาคตจะปรับแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยว่าอีกทีดีกว่าเรียบร้อยครับเสร็จถัดมาผมกดนะในส่วนที่เป็นตรงนี้นะเราก็ใส่เลเยอร์เข้าไป db 12นี่ทำเลเยอร์ไปแล้วนะใช้คู่ดึง la นะครับอันนี้คือ db 12ปุ๊บเรียบร้อยเสร็จแต่ถ้าผมกด rotate นะคลิกแล้วก็หมุนมา90องศาเรียบร้อยแล้วจากนั้นมานะเราก็เอามาวางเรียงกันสมมติมี8ตัวในแบบผมมี8ตัวก็จากมุมนี้มานะเราเลื่อนมาช้าวางตรงนี้แล้วก็จัดตรงนี้มาวางไว้ตรงนี้เฉลี่ยคร่าวๆแล้วหาร7นะกดหาร7เรียบร้อยเสร็จเลยเห็นไหมครับง่ายมากๆเลยตรงนี้ก็เหมือนกันนะผมก็จับมาวางไว้ตรงนี้แล้วผมก็กดมาวางตรงนี้แล้วกดหาร7เรียบร้อยเสร็จเลยไหมครับได้ละต่อไปผมต้องการยกมันนะครับขึ้นตรงนี้นะยกขึ้นไปข้างบนนะเข้าไปขึ้นไปนะครับแนวดิ่งนะ12มิลเพราะว่ามันคือเหล็ก12มิลถูกไหมครับมันจะเทิร์นกันอย่างนี้อย่างเงี้ยคร่าวๆครับก็เสร็จแล้วเห็นไหมถ้ามีเหล็กแล้วรอบกับเหล็กแล้วรอบด้วยนะครับนี่ประมาณนี้นะประมาณนี้นะโอเคก็จากนั้นมาผมก็จะ make component ไว้ด้วยกันคลิกขวา make component ตั้งชื่อว่า RC steelF1 นี่ชุดนี้นะเรียก RC Steel F1 ก็เรียบร้อยครับจากนั้นมาผมก็จะ move เข้าไป4เมตร copy ไปก็แล้ว4เมตรพิมพ์4 enter ตอนนี้นะครับจะเห็นว่าผมจะได้เหล็กฐานลากอยู่ตรงนี้แล้วโอเคไหมครับเนี่ยง่ายมากๆเลยแล้วก็ดูนะใช้คำสั่งอะไรจำได้ไหมครับเรามีปลั๊กอินอยู่แล้วนี่คลิกขวานะ paste to component แล้วก็คลิกบริเวณนี้ครับเห็นไหมของเราก็เหล็กของเราก็จะวิ่งไปทั้งหมดเลยตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับเนี่ยเป๊ะดังนั้นเองนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำข้างในนะนี่บอกนี่ก็ทริคให้ดูนะครับว่าเราไม่จำเป็นต้องทำข้างในนะนี่ก็ถ้าใครเก่งเรื่องเหล็กเนี่ยใส่เข้าไปเลยก็จบนะครับซึ่งตรงนี้หลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยแม่มันทำไปอย่างนี้แล้วมันจะวัดความยาวเหล็กได้ไหมนะครับก็จริงๆแล้วนะครับถ้าใครใช้เดี๋ยวเราจะลองใช้ส่วนตามเซอร์เวเยอร์ของเราเองนะปลั๊กอินตัวนี้นะครับเป็นปลั๊กอินช่วยให้เราถอดไปวัสดุได้เดี๋ยวเราสร้างบ้านหลังนี้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะลองทดลองทำดูนะครับอันนี้ต้องต่อนิดนึงก่อนผมต้องล็อกอินก่อนนี่ครับก็จริงๆแล้วง่ายมากเลยแล้วก็มากดตรงเนี้ยกดเลเยอร์อะไรเลเยอร์DB 12เห็นไหมครับตรงนี้ DB 12ซึ่งเราสามารถถอดได้ในส่วนที่เป็นนะครับเม็ดแล้วก็อาจเป็นเม็ดไปนะเพราะว่ามันโค้งเห็นไหมครับตอนนี้เราได้เหล็กทั้งหมด297เม็ดละเห็นไหมครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะถ้าผมเอาหาร6 1หาร6มันคือเส้นครับอ๋อไม่ใช่10ตอนนี้มันมี10กับ12ไม่ใช่ท่อนะครับปุ๊บเรียบร้อยเลยตอนนี้ผมก็กดนะครับรีพอร์ตก็จะรู้เลยว่าเหล็กทั้งหมดก็มี30เส้นอันนี้ยังไม่ได้เผื่อนะปกติเผื่อได้กับตรงนี้นี่เผื่อ 10% เผื่อ 12% แล้วกันเนี่ย
แล้วตอนนี้ผมกดรีพอร์ตเห็นไหมครับตอนนี้เราจะได้เหล็กมาตรงนี้ตรงนี้นี่คือจำนวนเหล็กคำถามคือตรงนี้เท่าไหร่แล้วเรากด selection นะแล้วก็กดตรงนี้ดูได้ว่าไอ้ตัวเนี้ยเท่าไหร่อันนี้บอก2.2เส้นเห็นไหมครับเนี่ยง่ายมากเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถถอดได้ถึงนะครับในส่วนนี้ก็ได้เดี๋ยวผมกดตรงนี้ให้ดูนะเนี่ยตรงนี้คือเหล็กอะไรเข้าไปดูก่อน RB9 RB9 ผมเลือกที่หมดนะนี่คือ RB9 ใช่ไหมเราสามารถถอดเป็นเส้นได้ด้วยดูนะอันนี้โชว์ให้ดูนะว่าเหตุผลว่าทำไมเราต้องทำงี้นะผมเอา RB9 เป็นเหล็กบันไดนะผมเอาตรงนี้เป็นเม็ดสตีลเม็ดสตีลเนี่ยจะวัดเป็นเส้นอย่างเดียวเราออกแบบมาให้มันง่ายต่อแล้วอันนี้คือเส้นอันนี้ก็1 × 10และนี่คือ10%เวทก็คือเวท10%เพราะเหล็กตัวเล็กก็เวทน้อยต้องไปดูนะแล้วก็กดรีพอร์ตเห็นไหมครับมันก็จะบอกเลยว่ามีเหล็กอะไรบ้างนะผมกด selection มาดูที่ว่าเหล็กตรงเนี้ยเท่าไหร่กดตรงนี้ปุ๊บเข้าไปเนี่ย4.7เส้นเข้าไปข้างในครับมาดูตัวนี้กี่เท่าไหร่นี่เห็นไหมครับเนี่ยมันจะบอกมาเลยว่าใช้เท่าไหร่นะเพราะตรงนี้เองเนี่ยอันนี้คือความยาวมันจะบอกความยาวให้เราอ๋อนี่ DB มี DB 16ด้วยโอเคงั้นเรามาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็มา DB 16ด้วยนะแล้วก็ใส่ตรงนี้คือยุคนี้เป็นยุคที่เราจะต้องนะครับใช้เทคโนโลยีในการทำงานนะนี่แหละ DB 16อ๋อไม่ใช่แม่ต้องใช้เมสสติลเมสสติลเพราะว่ามันเป็นเส้นอย่างเดียวมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกกันนะไม่ยากเลยนะครับเมสสติลนี่นะครับแล้วก็นี่เป็นเส้นแล้วก็อันนี้1/10แล้วก็รีพอร์ตเนี่ยตอนนี้เรารู้เลยว่าเนี่ยข้อมูลที่หมด selection นะคือถ้าเราทำแบบนี้นะครับข้อดีคือว่าเรารู้เลยว่าชัวร์เลยว่าเห็นไหมครับเนี่ยเรารู้เลยว่าเหล็กอะไรบ้างอยู่ตรงไหนนี่เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมมันบอกว่าเหล็กเท่าไหร่เห็นไหมครับเนี่ยสองเหล็ก DB 16 2เส้นแล้วก็เหล็ก RB9 4.7เส้นนะฮะคือ3เส้นนั่นแหละแล้วก็เผื่อไว้เห็นไหมครับอีซี่แอนด์ฟันมากเลยนะยิ่งกว่านั้นเรายังใส่เป็นกิโลกรัมได้ด้วยนะครับสมมติเราต้องการกิโลกรัมนะแล้วก็กจุดเนี่ยนะครับเนี่ยง่ายๆนะครับนะเนี่ยง่ายๆอย่างนี้นะนะบอกเลยว่า easy and fun อย่างเงี้ยนะกิโลกรัมแล้วก็อันนี้ก็เป็นคูณน้ำหนักนะนี่ Excel ล้วนๆเลยคือเอา Excel มาใส่ตรงเนี้ยง่ายดีเพราะว่าเราเปลี่ยนแบบมาปุ๊บไม่ต้องเสียเวลาไปทำ Excel อีกนะบางคนเนี่ยไปแหมยุคนี้เป็นยุคที่แบบดิจิตอลแล้วเนาะนะครับนะอะไรง่ายๆแบบเนี้ยทำเลยนะครับนะบางครั้งเนี่ยบางทีต้องแบบว่ามันผมอะเวลาผมมีอะไรที่แบบว่ามันช่วยงานเร็วขึ้นนะผมไม่รีรอยนะอย่างกรณีผมทำงานเรื่องเกี่ยวกับไปนะผมไปซื้อปลั๊กอินของเยอรมันมาที่ทรีสเก่งนะงานผมเร็วขึ้น20 เท่าอ่ะนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะว่ามันเยี่ยมเลยนะผมกดรีพอร์ตใส่ราคาด้วยก็ได้ดูนะใส่ราคาสมมติเหล็กราคา20 บาทค่าแรง5 บาทให้ราคานี้เราต้องรู้ราคานะเราก็ต้องคุยกับผู้รับเหมาใครเป็นผู้รับเหมาก็รู้ราคาก็ใส่คร่าวๆไปหรือใส่ไปก็ได้กดรีเฟรชหนึ่งทีได้กดรีพอร์ตเนี่ยครับมันก็จะบอกว่าราคากี่บาท12,000เนี่ยกด selection ตรงนี้เหล็กบันไดนี้ราคากี่บาทปุ๊บเห็นไหม1,400เหล็กอะไรบ้างมีดี2กี่กิโลเห็นไหมครับเนี่ย easy and fun มากเห็นไหมเนี่ยเหล็กตรงนี้เท่าไหร่ฐานรากใช้เหล็กเท่าไหร่ปึ๊บเห็นไหมครับก็จะบอกมาว่าเท่าไหร่ทั้งหมด1,300เหล็กทั้งหมดนะครับนี่คือหลักการทํางานนะโอเคทุกคนเข้าใจว่าทําไมนะเราต้องทํานั้นนั้นเองเนี่ยเราต้องรู้วิธีการว่าเราจะทํายังไงเพื่อจะได้เหล็กเนาะมันได้ตามที่ต้องการนะครับนะโอเคถ้างั้นเองเดี๋ยวเราลองมาทําไดนามิกดีมั้ยในส่วนที่เป็นคานเดี๋ยวผมทําในส่วนที่เป็นนี่ก่อนแล้วกันตัวเสาก่อนแล้วกันหลายคนอาจจะบอกเฮ้ยทําเสาทํายังไงดูนะทําให้ดูผมดูตัวนี้ขึ้นมานะ4 เมตร copy มา4 เมตร
อ่ะลองทำดูนะวิธีการคือตอนนี้ผมก็จะกด R สี่เหลี่ยมแปะข้างบนตรงนี้ดูนะครับแล้วก็อ่ะผมลบตรงนี้ทิ้งได้เลยเพราะไม่ใช้ละจะได้มาผมจะ offset เท่ากับระยะ covering สมมุตินะครับให้มัน2.5เซนนะครับเอาแล้วนะตอนนี้ก็สองใช่ต่อไปเหล็กปอกเป็น RB 6ใช่ไหม6มิลผมก็ดึงเข้าไปอย่างเงี้ย6มิลก็คือครึ่งหนึ่งก็คือ3มิลนะครับแล้วตรงนี้ผมได้เส้นตรงกลางนี้แล้วเส้นตรงกลางเนี่ยคือเหล็กปอกเห็นไหมครับเอาแล้วจากนั้นมาเดี๋ยวผมจะทําในส่วนที่เป็นนะครับแนวตัดกันมาก่อนนี่ผมดึงขึ้นมาตรงนี้นะครับคือเหล็กจะต้องทาบกันนะเหล็กทาบกันผมเอา6.2มิลก็คือเหล็ก RB 6นะแต่ผมเผื่อไว้นิดนึง6.2มิลแล้วลากเส้นแปดตรงนี้ง่ายๆครับเนี่ยแล้วก็ลบสองเส้นนี้ทิ้งตอนนี้ผมจะเห็นจะได้แนวของเหล็กเห็นไหมที่มันจะทาบกันแบบนี้จะได้ผมก๊อปปี้เส้นตรงนี้นะลงไปวางข้างล่างเพราะว่ามันจะทาบกันอย่างนี้ครับแล้วก็ผมก็จะลากเส้นตรงนี้มาตัดสมมติตรงนี้หกเซนนะไปดูโค้ดมาละหกเซนสมมตินะเรียบร้อยครับเนี่ยอันนี้คือแล้วตรงนี้หกเซนเหมือนกันนี่ครับอย่างนี้นะปกติเลยนะครับเขาอาจจะดัดเหล็กเป็น270องศานะคืองอแบบงอแบบนี้งอด้านนี้ด้านนี้นะอะไรมาทำอย่างนี้ก็ดูกันนะครับอย่างนี้ง่ายๆนะครับอ่ะโอเคจากนั้นมาเนี่ยตรงเนี้ยวิธีการคือถ้าเราใช้ wire bending ก็จบเลย extension wire bending routing tool อันนี้เป็น wire 6มิล bending radius 3เท่า18มิล638กดโอเคเรียบร้อยครับเราก็จะได้เลย reverse phase เนี่ยจบครับเนี่ยได้ละก็ make component นะครับก็เป็นซาอันนี้เอาเป็นเหล็กปอกแล้วก็ของ C1 นะครับอาจจะบอกไหนว่า RB 6อันนี้ให้โค้ดหน่อย create เรียบร้อยเสร็จนะครับต่อไปก็จะมีเหล็กแกนเสาผมเติมเฟสนิดนึงนะดึงนี่มาก่อนนะเหล็กแกนเสานะเหล็กแกนเสาก็ผมก็จะมีออฟเซตเข้าไปถูกไหมคือไอ้ตัวเนี้ยคือเหล็กก็คือเข้าไป covering เท่าไหร่เมื่อกี้2.5เซนเข้าไปอีก RB 6ก็คือ6มิลนะครับเซนเตอร์ของมันก็คือครึ่งหนึ่งของเหล็ก DB 2เนาะก็คือ6แต่ผมเผื่อไว้หน่อยเอาเป็น7.5มิลนะครับอ่ะนี่คือตำแหน่งของมันครับตำแหน่งของเหล็กผมก็ดึงลงมาตรงนี้นี่ลากเส้นลงมาปึ๊บนะครับแล้วก็ลากตรงนี้ให้ตรงนี้สักจุดสองแล้วกันอันนี้คือต้องไปดูนะไปดูตามโค้ดนะเอาจุดสามแล้วกันไปดูตามโค้ดนะตามโค้ดก็จะมีโค้ดบอกนะครับมีโค้ดบอกอ่ะโอเคนะครับจากนั้นมาเนี่ยเดี๋ยวผมต้องการบิดเหล็กตรงนี้นิดนึงให้มัน45องศาเหลือทั้งหมดครับ extension wire bending routing tool อันนี้เป็น12อันนี้เป็น36กดโอเคเรียบร้อยครับ revert phase นิดนึง revert phase เรียบร้อยครับเสร็จเลยนะอันนี้เสร็จละ make component นะครับ main steelC1 แล้วก็เป็น DB12 นะครับกด create จากนั้นก็ใช้คำสั่ง rotate นะ rotate copy rotate นะ Q จับ control หมุน90แล้วก็ขอ3ตัว X3 ครับอันนี้เบสิกล้วนๆเลยนะเรียบร้อยครับก็เสร็จแล้วจากนั้นมาก็ยกลงมาวางเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยนะยากเลยเนี่ยเหล็กเบาๆอย่างนี้นะครับนะแป๊บเดียวไม่ยากเลยก็ลากมาวางนะครับลากมาวางตรงผิวตรงนี้นี่นะครับก็จะวางพอดีเป๊ะนะครับแล้วก็เอาเหล็กปอกนี้ลงไปข้างล่างเหล็กปอกนี้ก็ดึงลงไปข้างล่างประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยจัดชุดนี้ก็เป็นMake component ไว้ครับตั้งชื่อว่า RC Steel C1 กด create เลยปึ้งนะครับเรียบร้อยนะ
นี่ก็เสร็จตอนนี้ผมก็จะเอาไปวางไว้ข้างในนะเอาไปวางข้างในก่อนก็จริงๆผมเอางี้แหละผมดึงนี่ออกมาก็ได้นี่ก๊อปปี้นี่ออกมา4 เม็ดนะครับแล้วผมก็กดตรงนี้ดูนะคลิกขวา paste to component แล้วก็แปะลงไปตรงนี้ครับ F1 ปึ๊บเรียบร้อยเห็นไหมครับ easy and fun เลยนะนี่เห็นไหมครับโอ้โหชีวิตดีๆนะเห็นไหมครับเนี่ยไม่ยากนี่เราคิดนะจะได้มาเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นคอมโพเนนต์ใช่ไหมเราเข้าไปข้างในตัวนี้นะครับเนี่ยตัวเนี้ยตัวเดียวพอละเข้าไปข้างในนะแล้วผมก็จะใช้คําสั่งนะครับ RBC Select Tool ก็ได้เนี่ยเลือกตรงนี้แล้วผมก็ดึงมันขึ้นล็อกแกนน้ำเงินนะแล้วก็กด Highlight Off แล้วก็กด Highlight Off ไปเดียวก่อนนะแล้วก็ดึงมันขึ้นไปแปะที่ตัวอะไรตัวเสาสูงสุดเลยเนี่ยเรียบร้อยตอนนี้เนื่องจากว่ามันเป็นคอมโพเนนต์ถูกไหมทั้งหมดมันก็จะหมดเหมือนกันหมดเลยแล้วก็เราก็ดึงให้มันต่ำลงมานิดนึงก็คือมันจะมีระยะ covering เท่าไหร่3 เซน2.5 เซนก็เห็นไหมเสร็จแล้วตอนนี้เหล็กผมก็จะมาแนวนี้หมดแล้วนะครับแล้วก็เหล็กปอกก็แอดเท่าไหร่แอด20 เซนสมมุตินะแล้วก็เข้าไปข้างในแล้วก็จับเหล็กปอก copy ขึ้นแนวดิ่งนะอ่ะ20 เซนแล้วก็ x 50ไปเลยเกินดีกว่าขาดอันนี้ต้องไปดูแบบนะอันนี้ต้องดูแบบโอเคก็ปุ๊บเข้าไปโอ้โหเกินเยอะเกินไปอ่ะไม่เป็นไรครับก็ลบทิ้งเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็จะได้เหล็กเห็นไหมตอนนี้เหล็กตัวเสากับเหล็กฐานรากก็เสร็จละเอาละต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทําไดนามิกของคานนะครับไดนามิกของคานซึ่งแน่นอนอยู่แล้วมีความจำเป็นมากนะอันนี้ผมทําพื้นไว้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านเห็นนะว่าเราจะทําเหล็กเป็นเส้นก็ได้หรือจะทําเป็นเหล็กจริงก็ได้นะอยู่ที่ว่าคอมพิวเตอร์เราแรงแค่ไหนนะครับผมกดเซฟนะไฟล์ตัวนี้นะครับจริงๆอะใหญ่ตรงนี้นะมันติดตรงนี้ติดไอ้ตัวขอบหลังคาเนี่ยไฟล์มันใหญ่ไอ้ตัวนี้มันใหญ่มากนะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีขอบเยอะเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าผมมีตัวเนี่ยจริงๆไฟล์เนี่ยมันหนักเพราะตัวขอบหลังคานะถ้าผมมีเวลาไปทําขอบหลังคาใหม่นะครับไฟล์นี้จะเล็กมากแต่ละคนไอบอกให้ผมใส่เหล็กไปแล้วไฟล์ตัวนี้กี่เมกมาดูนะมาที่ Windows Model Info นะครับแล้วมาดูของฝั่งเนี้ยไฟล์ตอนนี้ไฟล์อยู่ที่9 เมกนะแต่จริงๆแล้วมันหนักที่โครงหลังคานะไอ้ไม่ใช่ครอบหลังคาถ้าครอบหลังคาผมเล็กกว่านี้คือถ้าผมจัดใหม่นะรับรองเลยไฟล์นี้เล็กกว่านี้อีกประมาณสัก4-5 เมกเองนะครับนั่นคือไฟล์นี้ไม่ได้ใหญ่เลยเขียนละเอียดถึงขนาดเสาเอ็นนะครับคานทับหลังแล้วเหล็กเส้นทั้งหมดนะครับผมบอกเลยว่าไฟล์นี้ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่เลยนั้นคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถรันได้นะครับอ่ะเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวกลับมาตอนต่อไปเดี๋ยวจะมาต่อในส่วนที่เป็นเหล็กแบบไดนามิกนะที่เราลากปุ๊บแล้วมันสามารถที่จะคำนวณให้เราเลยนะถ้าเอาไปใช้คำนวณได้เลยนะซึ่งตรงนี้ประหยัดเวลาลงอีกนะครับก็โปรเนี่ยต้องพยายามจะพัฒนาตัวเองนะให้เข้ากับโลกยุคใหม่นั้นจะเขียนโมเดลแบบเดิมๆไม่ได้ละนะโลกวันนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากนั้นนะครับเราอยู่ในโลกที่การแข่งขันสูงมากแล้วต้องเรียนรู้ตลอดเวลานะครับนั้นนะครับต้องศึกษาตลอดเวลานะอ่ะเดี๋ยวต่อไปมาเรียนต่อเลยครับ